นายทีวีร่วมกับเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร เข้าสู่รายการนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์วันนี้มาเจอพวกเราทั้ง3คนนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการนี่โฉมใหม่มาเลยโฉมใหม่เลยนะครับสดใสขึ้นถูกต้องครับแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของเวลากันด้วยนะครับมาเจอกันได้ที่นี่เช่นเคยแบบนี้เป็นต้นไปนะครับทุกวันพุธเวลา16นาฬิกาครับพี่อาร์มขาจู่หัวมาขนาดนี้นะคะก็หมายความว่าเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นในรายการเราเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาใหม่ความสนุกวันออกอากาศใหม่ฉากใหม่ความสนุกใหม่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ใหม่ค่ะอะไรครับพิธีกรสิคะแน่นอนไม่ว่าเลยจะใหม่ก็ตามนะครับยังไงพิธีกรก็ยังเก่าอยู่โอ้แต่เดี๋ยวก่อนถึงจะบอกว่าเก่าแต่ก็เก่าแบบมีคุณภาพนะคะทุกคนอีกเช่นเคยอย่ารอช้ากันอยู่เลยไปพบผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมทีมสีเงินจากโรงเรียนโยธินบูรณะ2สุวรรณสุทธารามและทีมสีแดงโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกติกาการแข่งขันนักคิดตะลุยอาเซียนทางรายการจะมีคำถามเกี่ยวกับชาติในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศโดยแต่ละคำถามจะมีตัวเลือก A B C จากดารานักคิดทั้ง3ท่านผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกคำตอบได้ตามต้องการเมื่อเล่นครบทั้ง3คำถามทีมใดมีคะแนนจากการเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะรับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรไปทันทีและสัปดาห์นี้นะครับดาราคิดของเราทั้ง3ท่านมีใครกันบ้างครับคุณปายสีตางคุณใหม่สกลทวารและคุณใบเฟิร์นพัศกรฝั่งนู้นนี่เป็นอะไรคะอิจฉาหรือยังไงไม่ได้อิจฉาค่ะแพ้มันยังมีเรามาถ่วงนะแพ้ไม่ต้องห่วงโน่ตอนนี้เธอมาเขาบอกแล้วว่าเธอมากันคนละสไตล์สวยน่ารักสวยเซ็กซี่แล้วก็สวยแบบมีความสุขอ๋ออันนู้นน่ะสวยเหมือนกันครับสวยอะไรครับพี่อันนี้เป็นสวยที่ราบลุ่มสวยที่ราบลุ่มราบลุ่มราบลงมาแต่ทั้ง3คนนี้ก็นอกจากที่เคยมากันแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเตรียมมาให้คำตอบน้องๆด้วยแม่นปึ๊กค่ะแม่นปึ๊กเลยปึ๊กเลยแล้วก็คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา7วันแล้วเนี่ยจริงป่ะครับเคยมาแล้ว2ครั้งมันดูแบบยากมีความรู้ใช่มั้ยคะมีความรู้ก็เลยแบบว่าขอเบอร์น้องรอนไปแล้วก็ปรึกษาน้องรอนน้องรอนพาแบบไปกินข้าวหน่อยซีอะไรอย่างเงี้ยไปแบบช่วยกันคิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับ อ๋อนี่คือนัดกันส่วนตัวนัดกันส่วนตัวติวเข้มเลยจ้ะทั้ง3คนนี้ถือว่าพร้อมแน่นอนข้อมูลของเฟิร์นอาจจะเป็นข้อมูลที่ฟังดูแล้วเหมือนจะไม่น่าเชื่อไร้สาระไร้สาระเลยแต่ว่าอยากให้น้องๆอย่ามองข้ามที่เฟิร์นแต่ถามว่ามันไร้สาระไหมมันไร้สาระแต่ว่าอย่ามองข้ามไงอย่ามองข้ามไม่ดีคำว่าไร้สาระมันอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกก็ได้แต่ถามว่าช้อยข้อ C เนี่ยข้อ3เนี่ยถามว่ามันฟังดูแล้วไร้สาระไหมตอบเลยว่าไร้สาระมากแต่อย่ามองข้ามมันถ้ามองข้ามได้ก็มองข้ามไปเถอะไปนะคะคราวที่แล้วที่ปายมาเนี่ยมีน้องๆเนี่ยไม่เชื่อปายเลยสักคนแล้วปายเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ของปายก็อย่ามองข้ามสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เหลือครับครับพี่เหลือครับเอ้าพี่เหลือเดี๋ยวคือพี่จะเข้ามาสวัสดีครับสบายดีครับแล้วพี่จะไปเนี่ยครับเขาไม่รู้ก็ไม่เห็นใครบอกว่าเอาอยู่นี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดิพี่มาทำอะไรครับปกติเนี่ยใหม่มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอบตอบจอะไรอย่างเงี้ยลิบบิ้นนะคะพี่เหลือพี่ไม่ใช่หรือว่าบุญบั้งไฟมาไม่ใช่อย่างนั้นผมเป็นผู้เชี่ยวชาญครับผมรู้ว่ารายการของคุณต้องการวันนี้คุณตะลุยอาเซียนคุณจะไปถึงที่พี่น้องทางฝั่งซ้ายคือพี่น้องทางฝั่งลาวผมก็เลยคิดว่า
ผมเป็นผู้เชี่ยวไอ้ข้าวข้าวเหนียวผิดเกณฑ์มาให้กินนะข้าวเหนียวผิดเกณฑ์ผมก็เลยเสนอตัวมาแปลว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสปปลาวเป็นความจริงเลยทีเดียวครับโอ้งั้นผมขอลองหน่อยได้ครับไม่ต้องลองถามมาเลยเอาเป็นอย่างเช่นคางคกคางคกเนี่ยคือผีข้างคากครับผีข้างคากจิ้งจกผีเกี้ยมครับผีเกี้ยมเจ้าของรายการขี้เหนียวครับใจดีก็อยากถามเกี่ยวกับเรื่องของกิริยามากดีกว่าอาการถ้าสมมติว่าวิ่งกับแลนเหมือนเครื่องบินแลนเนี่ยนะฮะแลนใช่ถ้าเครื่องบินจะยากไปสำหรับเขาเขายังนั่งตุ๊กๆอยู่เลยขี่ควายเลยดีกว่าเฟิร์นใจเย็นคือบอกว่ากำลังขี่ควายอยู่ดีกว่าตุ๊กก็ไม่เคยขี่หรอกวิ่งแลนวิ่งไวๆแลนหันแล้วถ้าวิ่งไวๆไปซื้อไวๆหันไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ใช่แลนหันซื้อหันอ่ะบ้าใครจะไปร้านค้าไปบอกแลนหันมาซื้อหันครับเอางี้ว่าครับพี่เหลือครับครับผมว่าผมอยากรู้คำที่สปปลาวเลยดีกว่าอ๋อที่สปปลาวใช่ครับอย่างเช่นคำนี้ถ้าไฟแดงไม่อำนาจทำไมเรียกว่าอำนาจนะครับไฟแดงนี่คือไฟอำนาจอาจจะสงสัยใช่ไหมเพราะไฟแดงปั๊บนี่สังเกตดูรถจะหยุดครับแสดงว่าไฟตัวนี้มีอำนาจในการสั่งรถหยุดได้แล้วถ้าใครฝ่าไฟแดงก็มีอำนาจมากกว่าครับมันก็มีอำนาจไม่ใช่นะห้ามนะห้ามฆ่าไฟแดงมีครับน้ำแข็งเนี่ยเขาเรียกน้ำก้อนน้ำก้อนแล้วถ้าน้ำแข็งละลายนะครับน้ำก้อนเหยเอาตรงๆเลยฮะสมมติว่ามีเมียอยู่ที่สปปลาวเขาเรียกเมียหลวงว่าเมียหลวงเนี่ยเขาเรียกว่าเมียมรดกเมียมรดกทำไมต้องเป็นเมียมรดกด้วยอ่ะเมียคนนั้นเมียหลวงก็คือว่าเมียคนนั้นต้องเป็นคนคุมมรดกทั้งหมดเมียน้อยครับเมียน้อยหัวแตกครับเรียกเขาว่าหัวแตกเหรอครับไม่ใช่ครับถ้ามีเมื่อไหร่หัวมึงแตกถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามันพอดีมันไม่มีที่อ่ะเนาะเดี๋ยวให้พี่เหลือเฟือเนี่ยไปพักผ่อนตามสบายก่อนเอ้าไล่ดูก่อนมาตั้งแต่เช้านะครับมาแค่นี้มาถามแค่นี้ก็มันไม่มีที่พอดีเซตรายการใหม่พี่เหลือจะพักตรงไหนตามสบายเลยพวกนี้มีที่นั่งอะไรทั้งหมดอ่ะพี่ทำไมมันไม่มีที่ให้นั่งเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเรียกแน่นอนพี่เดี๋ยวพอผมบอกว่าเหลือเฟือปั๊บพี่เหลือมาเลยนะอ๋อเออเคยเรียกผมเรียกมาเลยตอนนี้ก็คือให้ไปพักก่อนให้พักก่อนโอเคเดี๋ยวพี่เหนื่อยเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาแล้วเรียกเมื่อไหร่ตามสบายนะพี่นะเสื้อเสื้อหมอนเหมือนมีเลยเดี๋ยวให้เขาเคลียร์ได้เลยเมื่อกี้นี่ใครอะคะพี่เหลือเฟือเอาอะไรมาทำไมผมยังไม่ได้เรียกจะมาทำไมเขาถามว่าเรียกอะไรก็เมื่อกี้บอกเหลือเฟือกี้นี่คือใครผมก็เลยบอกว่าอ๋อพี่เหลือเฟือมาเออก็เรียกชื่อป่ะเหลือเฟือป่ะล่ะเขาไม่ได้เรียกพี่โอเคถือว่าทำดีมากถือว่าสุดยอดมากต่อไปเนี่ยถ้าเรียกเหลือเฟือต้องมามาเลยมาสิครับผมแต่ตอนนี้พักก่อนครับพี่พักก่อนก่อนถ้าเรียกเหลือเฟือมาเลยนะมาเลยวันนี้รายการเรานี่เวลาเป็นไงบ้างเวลาโอ้ยเวลาเหลือเฟือผมขอจัดการน้องผมก่อนอะไรอ่ะเอางี้ครับพี่เหลือครับครับเดี๋ยวถ้าผมจะเรียกพี่จริงๆเนี่ยเอาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เรียกอ่ะผมจะพูดว่าพี่เหลือเฟือครับช่วยมาหน่อยเอออ่ะแล้วเมื่อกี้เหลือเฟือบอกว่าเวลาเหลือเฟือเหลือเฟือครับพี่ไปเปลี่ยนชื่อไปถ้ามันยุ่งยากนะก็ไปเปลี่ยนชื่อไปไอเห็ดไอหับอะไรก็ได้หน้าไอ้คล้ายเห็ดอยู่แล้วอ่ะฉันผิดพ่อเองก็ต้องหมัดเราปะนี่แหละมันเป็นการเข้าใจผิดเลยครับผมน้ำท่วมอะไรเขาก็ไปบริจาคช่วยเหลืออยู่ที่บ้านกูจนตลอดเลยขอบคุณที่เหลือครับพักไหนตรงไหนตามสบายเลยที่ตามสบายเลยประตูตั้งกว้างตรงไหนได้เลยได้หมดเลยครับเจ้าของรายการเขาใจกว้างอยากพักตรงไหนก็ได้ได้เลยเดี๋ยวมีตามใจพี่เลยแล้วก็แจ่ม
ทั้งสองคนประจำทีมเลยเราไม่เหลือเฟือแล้วนะวันนี้พี่เหลือเฟือมาอยู่กับเรานะครับรับรองว่าวันนี้รายการนักคิดตะลุยอาเซียนเนี่ยสนุกสุดยอดแน่นอนแล้วก็จำได้ว่าถ้าพูดถึงสปปลาวเนี่ยพี่ไอสไตล์ครับเคยส่งภาพหนึ่งมาฝากพี่อาร์มเอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยทั้งสองทีมมาดูภาพนี้กันครับว่าภาพที่ว่าจากพี่ไอสไตล์คือภาพอะไรดูป้ายแล้วสงสัยกันไหมครับนั่นคือคำถามครับถามว่าร้านนี้นะครับคือร้านอะไรครับจิ๋มคือนั่งลำบากเดี๋ยวพี่เหลือครับยังไม่ได้เรียกเลยคนบอกพี่เองไม่ใช่หรอว่าอยากให้พี่นั่งตรงไหนอยากให้พี่พักตรงไหนก็พักตามสบายเจ้าของรายการใจกว้างอยากให้พักตรงไหนก็พักงั้นเดี๋ยวผมปูให้เลยตรงไหนพี่เอาตรงนี้แหละอยากคุยอะไรกันคุยไปถามอะไรกันเมื่อกี้เห็นถามอะไรเดี๋ยวพี่นั่งตรงนี้แหละคืออาหารมาด้วยเอาเงี้ยมากจริงเอางี้งั้นเราดำเนินรายการต่อเลยเนาะทิ้งเขาไว้อย่างนี้ตามสบายนะพี่คุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวโทษตามสบายไม่อ้าไม่อ้าปุ๊บนะงั้นเดี๋ยวถามทีมสีน้ำเงินก่อนนะฮะน้องๆคิดเห็นยังไงบ้างก็คือว่ายิบตัดยิบมันเป็นเดี๋ยวนี่ภาษาท้องถิ่นคนบ้านเดียวกันเหรอผ่านยุ่งดวนเหรอช่วงเท่าไหร่ช่วงเท่าไหร่เรื่องอำเภอเกินเรื่องอำเภอเกินคืออะไรตัดยิบคืออย่างนั่นเจนเข้ามายิบมันเหมือนกับเย็บมีอย่างนั้นเย็บผ้าจังสี่ยังไงอ๋อหยิบเหมือนกับเย็บพี่แพรล่ะก็เห็นด้วยกับน้องๆค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นภาษาถิ่นซึ่งน้องบอกมาคำแรกเลยว่าคำว่าหยิบเนี่ยมันแปลว่าเย็บนะมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดเย็บต่างๆใช่เหรอหยิบอาจจะเป็นอันนี้หล่นปั๊บเอาหยิบขึ้นมาปุ๊บไปฝั่งสีแดงมากดีกว่าพี่ร้อนครับก็คิดว่าเป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้านะคะเอ้าทำไมล่ะครับครับผมก็หยิบเพื่อนก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับพวกตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันคล้องจองกับเย็บสุดๆแล้วคล้องจองกับเย็บจองกับเย็บสีแดงนี่มีแบบว่าลูกหลานชาวเชื้อสายอีสานไหมฮะมีไหมมีไหมอ๋อคือภาษาอีสานได้ไหมคะภาษาอีสานเลยว้าวได้อยู่นิดนึงว้าวไม่นิดแล้วล่ะไม่นิดแล้ว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 อุดรจ้ะอุดรอุดรโอ้นี่อุดรอำเภอยังน้องสะอาดจ้ะเออน้องสะอาดอันนี้สะอาดไหมสะอาดไหมนี่ยังจำอำเภอตัวเองไม่ได้เลยพี่รอนคิดว่าเป็นร้านอะไรครับผมคิดต่างนะขายขนมเค้กครับครับขนมเค้กเวลาไปซื้อครับตัดไงตัดแล้วหยิบใส่ถาดแล้วไปจ่ายตังค์เอาล่ะคราวนี้มาลองฟังกันบ้างดีกว่าว่าดาราที่ของเรา A B แล้วก็ C เขาคิดเหมือนกันหรือไม่เหมือนอย่างไรอ่ะปายครับจริงๆแล้วคำว่าตัดหยิบเนี่ยนะคะก็หมายถึงคำว่าตัดผมนั่นแหละค่ะด้วยคำที่ภาษาของเราเนี่ยนะคะเป็นคำตรงๆทีนี้ตัดหยิบเนี่ยก็เลยเป็นคำง่ายๆก็คือตัดหยิบขึ้นมาแล้วก็ตัดผมนั่นเองเพราะฉะนั้นตัดหยิบคือตัดผมนั่นแหละค่ะเบื่อถ้าไม่รู้ก็กลับบ้านเถอะโอ้ยรอฟังคำตอบอันนี้คือไลฟ์ตัวจริงก็ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์มันเอาหรอไลฟ์ออกไปหรอไม่รู้เลยว่าไลฟ์คือพี่จะบอกว่าถ้ารู้แค่นี้ไม่ต้องตอบนะโอ้โหเก็บกันไกลก่อนไหมเดี๋ยวจะแทงกันเออไม่ใช่เลยไม่ใช่ร้านตัดผมค่ะน้องๆค่ะอันนี้เนี่ยมันต้องไม่ใช่อ่ะและที่บอกว่าร้านตัดหยิบเนี่ยนะคือเหมือนกับประมาณว่าเป็นร้านตัดเสื้อเพราะว่าหยิบผ้ามาอย่างเงี้ยหยิบผ้ามาแล้วก็มาตัดใช่ไหมหยิบตัดหยิบตัดนี่กันไกลเลยตัดชับเลยเปิบไปเลยนั่นแหละคือร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอ้าวไม่ใช่ร้านทำผมพี่เฟิร์นครับเมื่อต้นรายการได้พูดไว้แล้วว่าคำตอบของเฟิร์นอาจจะดูไร้สาระครับแต่อย่ามองข้ามอะไรอ่ะเฟิร์นยังไม่รู้อีกว่าหนูอีกที่ใหม่เฮ้ยตายเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าประ
เทศลาวตอนนี้เนี่ยเขากำลังฮิตเรื่องอะไรรู้ไหมคะการจัดงานแต่งงานค่ะจัดแล้วเขาจะมีเหมือนกับเป็นบริษัทเป็นแบบเวดดิ้งแพลนเนอร์รับทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทำจัดงานทำวิดีโอพรีเซนเทชั่นถ่ายทำล่วงเลยเนี่ยนะคะพอเสร็จแล้วปุ๊บปั๊บเนี่ยรวมไปถึงการตัดต่อด้วยที่เห็นเนี่ยจิ๋มหยิบตัดจิ๋มมาจิบหยิบมาจิ๋มอะไรเนี่ยจิ๋มตัดหยิบตัดหยิบตัดหยิบจิ๋มมาเนี่ยคือรับตัดต่อนั่นเองค่ะน้องๆโอ้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานรับตัดต่อที่พูดนี่คือใกล้แล้วหรือเปล่าไม่รู้อ้าวเอาเป็นว่ามาลองดูกันดีกว่าครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมครับจะคิดว่าร้านที่ขึ้นป้ายว่าตัดหยิบเนี่ยนะฮะมันคือร้านอะไรพร้อมแล้วกดครับมาดูกันครับตอนนี้ว่าน้องๆทั้ง2ทีมคิดว่าร้านแห่งนี้คือร้านอะไรครับถ้าอย่างนั้นครับตอนนี้มาฟังเฉลยกันดีกว่าครับว่าร้านตัดหยิบนั้นถ้าเป็นที่สปป.ลาวคือร้านอะไรครับตัดผ้าครับก็มีครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาษาลาวเป็นภาษาที่น่ารักจริงๆซึ่งคำว่าตัดหยิบก็หมายถึงตัดเย็บนั่นเองครับโดยในเมืองปากเซนั้นก็มักจะพบร้านตัดผ้านี้ได้ทั่วไปส่วนฝีมือการตัดเย็บก็ละเอียดและกำลังได้รับความนิยมจากชาวลาวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสได้ไปลาวก็สามารถแวะเวียนเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับตอนนี้ครับทั้ง2ทีมของเรานะครับปรากฏว่าข้อแรกครับนำเงินนำไปก่อน23-8มาดูกันว่าช่วงหน้าทีมสีแดงจะทำคะแนนไล่ตามมาได้หรือไม่ห้ามพลาดครับ